สวัสดีค่ะเจ้าๆพบกับเศร้าปูนะพี่น้องนะเศร้าปูพามาดูเป็ดนะพี่น้องนะนี่เป็ดตัวผู้ได้อายุมัดแล้วพี่น้องเออนี่ลูกขาจองมัดแล้วนะนี่นะที่ยืนอยู่นี่ลูกขาจองไว้มัดแล้วนะพี่น้องนะสี่ตัวข้างน้องนี่ลูกค้าจองไว้หมดแล้วซึ่งตัวสี่ขาวนะพี่น้องนะนี่จะเอาไปให้ลูกค้าเช้านี้นะพี่น้องนะลูกค้าสร้างไว้นะพี่น้องนะทั้งหมดจองไว้6ตัวนะพี่น้องนะตัวหนึ่งกับประมาณ3โลถึง4โลนะพี่น้องนะไม่เกินกิโลละ100นะพี่น้องนะนี่นะใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้ก็ใส่ขนาดนี้ถ้าเลือกจากลูกค้าจองถ้าว่าสาวปูจำไม่ผิดนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เลือกอยู่แค่2ตัวนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องกำลังนอนฝักอยู่ในทุ่งนี่ตัวหนึ่งอันนี้ฝักถี่ล้างในอย่างอีกหลายวันพี่น้องเออถึงจะออกนะนี่นะวางทุ่งไว้ให้มันฝักเองนะให้มันค่อยเองฝักเองพี่น้องเออให้มันฝักเองค่อยเองทำด้วยวิธีธรรมชาตินะพี่น้องนะเราไม่ต้องไปใส่เครื่องฝักนี่นะพอออกมาเป็นลูกเป็ดเราถึงจะให้อาหารลูกเป็ดนะพี่น้องนะแต่พอเวลามันย่อยได้ขนาดแล้วเราก็ปล่อยให้มันหากินเองแบบธรรมชาติให้อาหารมันบางเล็กน้อยนะพี่น้องนะเราถึงจะขายและได้กำไรดีนะพี่น้องนะเพราะว่าเป็ดมันกินเยอะนี่อีกครั้งพี่น้องเออมันหมักก็อยู่ใต้นี่ได้6ฟองอ่ะนะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปเลยพี่น้องเออถ้าให้อาหารมันหมากหมากันเราจะค่ายไม่ได้ได้นะพี่น้องนะค่ายแล้วไม่คุมมันนะพี่น้องนะให้มันน่ากินตามธรรมชาติเลยถ้าว่าเลี้ยงแบบพื้นที่หมากหมากันพี่น้องนะมันหากินเองได้มันก็อ้วนเหมือนกันพี่น้องเออมันหากินแกงเป็ดอะพี่น้องเออเราไม่ต้องไปสนใจมันหมากตัวใหญ่ๆนะพี่น้องนะแต่ตัวเล็กๆเราต้องสนใจมันสักนิดถ้าไม่สนใจมันเดี๋ยวมันตายหมดนะพี่น้องเออลูกเป็ดรอบก่อนของซาปูตัวเล็กๆกันพี่น้องเออหมดแล้วนะพี่น้องเออซาปูค่ายหมดแล้วไม่มีนี่รอบไม่ลาวพี่น้องเออค่ายดีพี่น้องเออเลี้ยงตาตัวเล็กๆกะพอได้ก็น่าเล็กเกินกะประมาณตัวละ45บาทถึง50บาทนะพี่น้องนะข้องเท้าปูวันนั้น40กว่าตัวค่ายไปหมดแล้วนะพี่น้องนะนี่รบไม่นะพี่น้องนะรบไม่เนียนมีอยู่3รังพี่น้องเออนี่รังเนี่ยถ้ายอก่อนเพื่อนนะพี่น้องนะรังนี้แหละแต่ไม่รู้ว่ามันไปยบเคยอยู่ตรงไหนเลยไม้พี่น้องเออให้มันเหยียบเมียกันอยู่หลายตัวนี่พี่น้องเออมันชอบไป5ทีค่อยเองนะพี่น้องนะพอรู้มันก็ผ่าลูกออกมาแล้วพอผ่าลูกออกมาเราก็จับคั่งนะพี่น้องนะเสืออาหารมุ่นนมมันพี่น้องเออมันกินมันจะย่อยเร็วค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตามติดชีวิตเศร้าปูด้วยนะคะอันนี้ชาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพี่น้องนะชาวปูจะรีบไปทำงานนะพี่น้องนะค่ะสวัสดีค่ะ